จะตั้งชื่อลูกว่าดวงใจเพราะว่าลูกอ่ะคือดวงใจของฉันแม่มันอ่ะจนไม่มีเงินจ่ายค่าเรียนน่าสงสารลาออกไปซะดีกว่าแม่หนูไม่อยากไปโรงเรียนแม่อย่าบังคับหนูเลยนะนี่ไหนบอกแม่สิฮะว่าทำไมถึงไม่อยากไปโรงเรียนฮะเพื่อนแกล้งหนูเพื่อนล้อหนูบอกว่าหนูเป็นคนจนเพราะแม่ไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนมาเป็นของป้าเถอะนะแล้วถ้าดวงใจอยากได้อะไรเดี๋ยวป้าหาให้หมดทุกอย่างเลยไปไปไอ้เด็กเป็ดโอ้ใครทำลูกไอ้แก่นั่นไอ้แก่นั่นมันจะปั๊มหนูแม่แม่แม่ต้องช่วยหนูนะแม่แม่มันอยู่ไหนหนูเตะมันจะลงในห้องน้ำจ้ะแล้วหนูก็วิ่งหาแม่แม่ขอโทษแม่ขอโทษนะลูกที่พาหนูมาเจอเรื่องเลวๆแบบนี้เมื่อมรสุมรอยแรงรอยราท้องฟ้าสดใสเมื่อคืนที่